สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับในวันนี้เรามีหัวข้อในเรื่องของการบูชาพญานาคตามความเชื่อในด้านต่างๆมานำเสนอกันนะครับพญานาคเชื่อว่าเป็นเทพแห่งพลังอำนาจความดีงามความมีบุญวาสนาความร่ำรวยความร่มเย็นเป็นสุขจึงมีหลายคนที่นิยมบูชาพญานาคเพื่อเป็นสิริมงคลแต่พญานาคแต่ละพระองค์นั้นมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างกันไปฉะนั้นการบูชาพญานาคแต่ละพระองค์ก็ย่อมให้คุณแต่ละด้านต่างกันไปด้วยนะครับหนึ่งพญานาคแห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์องค์ท้าวิรูปักเขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นมหาเทพจตุโลกบาลผู้เป็นใหญ่ทางทิศตะวันตกของชั้นจตุมหาราชิกามีความเชื่อว่าพระองค์ท่านเป็นใหญ่เหนือพญานาคเงือกงูทั้งปวงคนไทยจะพบเห็นพระองค์ท่านบ่อยครั้งในรูปเทวดาทรงนาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือคนไทยมักจะเรียกว่าพระพิรุณทรงนาคเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ผู้จำแลงแปลงกายเป็นพญานาคราชสีทองทั้งองค์แต่ดวงเนตรสีขาวอมฟ้าเหมือนดวงตามนุษย์ 2. พญานาคแห่งพลังอำนาจบารมีองค์นาคาธิบดีศรีสัตนาคบาดาลวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ที่สุดของฝั่งประเทศลาวเคยได้มีการนำพระนามของพระองค์ท่านไปตั้งเป็นชื่อประเทศลาวในอดีตคือกรุงศรีสัตนาคณหุตล้านช้างท่านเป็นพญานาคราชผู้มีฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลมีพระวรกายสีเขียวมรกตเสียรและปล้องพระนาภีสีแสดกราบไหว้พระองค์ท่านเพื่อขออำนาจขอพลังขอบารมี 3. พญานาคแห่งการอธิษฐานขอพรให้สำฤทธิ์ผลองค์นาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นความเชื่อว่าท่านเป็นพญานาคราชขององค์อินทราธิราชเจ้ามีพรหมประกายโลกวังนาคินคำชะโนดเป็นเวียงวังมีพระวรกายสีเขียวมรกตเสียรสีทองป้องพระนาภีสีทองมีพระเมตตาสูงส่งต่อผู้กราบไหว้สักการะหากบูชาอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะทำให้สำฤทธิ์ผลดังนั้นจึงมีผู้คนไปกราบไหว้สักการะบูชาเป็นจำนวนมาก 4. พญานาคผู้คุ้มครองพระเจ้าแผ่นดินองค์พญาอนันตนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่มีพันเสียรพระวรกายมีความยาวไม่สิ้นสุดพระองค์เป็นเทพอารักษ์และแท่นบรรทมของพระนารายณ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเป็นพญานาคราชผู้ที่มีคนรู้จักมากที่สุดด้วยความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นพระอวตารของพระนารายณ์ด้วยเหตุนี้จึงเป็นพญานาคของพระเจ้าแผ่นดินมีพระวรกายสีขาวนวลเสียรและป้องพระนาภีสีทองพญานาคแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืององค์พญาผู้ชงนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชขององค์อิศวรเจ้าผู้เป็นใหญ่ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเชื่อว่าพญานาคราชพระองค์นี้เป็นองค์ที่พันอยู่ที่พระศอขององค์อิศวรเจ้าเป็นพญานาคราชผู้มีพลังมหาศาลอำนาจล้นเหลือกราบไหว้สักการะบูชาแล้วจะมีลาภผลเจริญรุ่งเรืองแต่ต้องมีสัจจะรักษาศีล5
ท่านมีพระวรกายสีเทาฮินดูเสียรและปล้องพระนาภีสีแดงสดหกพญานาคแห่งอายุวัฒนะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บองค์พญานาคโคสิรินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชที่เป็นความเชื่อว่าท่านมีอายุยืนยาวที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขงคนเฒ่าคนแก่มักจะเรียกพญานาคท่านนี้ว่าปู่นาโคโดยไม่เติมชื่อต่อท้ายซึ่งพญานาคพระองค์นี้พระองค์ท่านมีอายุยืนยาวนานมากเหมือนกับองค์พญากาลนาคราชผู้รอรับถาดทองณฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพญานาคโคสิริมีพระวรกายสีเงินยวงทั้งองค์ 7. พญานาคเทพอารักษ์ผู้คอยปกป้องคุ้มภัยองค์พญามุจลินนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชที่ชาวไทยรู้จักมากที่สุดด้วยพระองค์ท่านเป็นพญานาคราชเทพอารักษ์และเป็นแท่นที่ประทับขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพญานาคที่ขึ้นมาปกป้องและถวายอารักขาขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆและถูกพญามารมาผจญอย่างที่สุดจนเป็นเหตุให้บังเกิดการสร้างพระพุทธรูปปรางนาคปกพระประจำวันเสาร์มีพระวรกายสีเทาฮินดูเสียรและปล้องพระนาภีสีทอง การบูชาพญานาคนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับความเคารพนับถือและความศรัทธาในอดีตมนุษย์ยังสามารถติดต่อกับพญานาคได้แต่ว่าเนื่องจากในปัจจุบันนี้มนุษย์มีจิตอยากมีกิเลสตัณหามากขึ้นทำให้ไม่สามารถมองเห็นพญานาคได้อีกนะครับแต่เหล่าพระเกจิอาจารย์ต่างๆก็ยังยืนยันว่าพญานาคมีอยู่จริงในคลิปนี้นะครับเราได้นำเสนอพญานาคแค่7พระองค์เท่านั้นแต่เราจะมาเจอกันกับพญานาคอีก7พระองค์นะครับในคลิปถัดไปที่เหมาะสำหรับการบูชาแล้วก็ให้คุณในด้านต่างๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ